เคล็ดลับการดูแลตัวเองนะครับหลังการทำพิโคฉบับหมอลิกนะครับมาฟังกันพิโคเซคันด์ครับสามารถสร้างปัญหาหนักอกหนักใจให้กับหลายๆคนได้นะครับถ้าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนครับด้วยการที่พิโคนะครับผมเป็นเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ความร้อนเป็นหลักในการเจาะรูที่ผิวนะครับฉะนั้นทุกครั้งหลังจากที่การทำพิโคนะครับจะเกิดรูบนผิวหนังและเกิดเลือดออกได้เล็กน้อยนะครับซึ่งนี่นะครับเป็นการสร้างการอักเสบนะครับผมให้กับผิวหนังชั้นบนได้พอสมควรเลยนะครับหลายๆคนที่มีสีผิวเดิมเนี่ยค่อนข้างเข้มนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับผมที่จะมีโอกาสเบิร์นหลังจากการทำพิโคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวที่เป็นหัวกรอผิวหรือว่าหัว fractional mode นั่นเองนะครับสิ่งที่จะป้องกันการอักเสบหลังการทำพิโคได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบิร์นหรือว่าภาวะดำขึ้นหลังการทำนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมที่เอเทียเราจะมีการทายาด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับเพื่อช่วยปลอบประโลมผิวนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่นะครับรวมถึงยากันแดดนะครับผมที่มีประสิทธิภาพ SPF แล้วก็ PAถึงในจุดที่มีความจำเป็นสำหรับการป้องกันแดดนะครับหลังจากที่ทำไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างการอักเสบนะผมที่มากเกินไปและท้ายสุดทำให้เกิดภาวะดำนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันแดดนะครับด้วยการทายาครีมกันแดดนะครับผมการรับประทานยากันแดดนะครับรวมถึงการใส่หมวกใส่เสื้อคลุมถือร่มนะครับผมเพื่อป้องกันแดดก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เรานั้นลดภาวะแทรกซ้อนจากอาการเบิร์นจากแดดได้ครับ2นะครับเนื่องจากการทำพิโคเนี่ยจะสร้างรูบนผิวหนังพอสมควรฉะนั้นบนผิวหนังเราจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมในช่วงแรกนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือเรื่องของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกนะครับผมที่จะปนเปื้อนไปกับพวกเครื่องสำอางนะครับหรือแม้กระทั่งสกินแคร์นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับผมฉะนั้นในช่วง24ชั่วโมงแรกนะครับผมจึงไม่แนะนำอย่างยิ่งให้โดนน้ำหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผิวนะครับถ้ามีความจำเป็นจะต้องโดนน้ำก็ให้เป็นน้ำที่เป็นน้ำเกลือเซอร์ไรน์เท่านั้นนะครับ3นะครับผมในช่วงแรกอย่างที่บอกไปว่าผิวเราเนี่ยจะมีรูหรือว่ามีการอักเสบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผัดเซลล์ผิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาร์กนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกรดผลไม้ต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่างดใช้อย่างน้อยประมาณ 7-14 วันแรกครับครีมชุ่มชื้นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากการทำพิโคนะครับใน24ชั่วโมงแรกเราอาจจะทาแค่ตัวขี้ผึ้งหรือว่าขี้ผึ้งที่มียาปฏิชีวนะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราควรที่จะใช้ครีมชุ่มชื้นนะครับในการปกปิดนะครับหรือว่าในการป้องกันนะครับการระเหยของน้ำหรือการสูญเสียของน้ำที่เกิดจากความร้อนแล้วก็เกิดจากการอักเสบของผิวครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาหารเสริมบางชนิดเนี่ยสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับเป็นแอนตี้เอจจิ้งของผิวหนังนะครับผมและก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือการทานซิงค์นะครับหรือว่าสังกะสีนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือการรับประทานโคคิวเทนนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือวิตามินซีนะครับและสุดท้ายก็คือการรับประทานคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับหลุมสิวรูขุมขนนะครับหรือว่ารอยดำรอยแดงนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิโคเซคันด์เลเซอร์ว่าควรจะทำหรือไม่นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ ATA Wellness and Surgery House นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านความงามด้านผิวหนังแล้วก็ด้านศัลยกรรมนะครับผมให้คำตอบ24ชั่วโมงเลยครับ